Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาอยู่บนเรือลำนี้ไทยลายเรือสวยครับชอบไหมครับชอบมากครับเราเป็นอะไรที่เจ๋งมากมากแล้วทำไมถึงชอบรายการลิฟท์ครับเพราะรายการลิฟท์ครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับพวกได้เกี่ยวกับท่องเที่ยวอะไรอยู่แล้วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือมีสาวๆด้วยครับชอบผู้หญิงใช่แล้วงั้นใจตรงกันเลยจับครับผมแล้วทำไมถึงชอบรายการลิฟท์ครับชอบบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับเพราะไลฟ์สไตล์เราชอบแบบไปเที่ยวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งแบบว่าเราโชคดีที่ได้มาอย่างนี้ต้องขอบคุณเลยครับที่ให้เราได้มาที่นี่ครับคุณต้องขอบคุณครับผมแล้วผมถามอย่างนึงว่าทำยังไงถึงมาชุดนี้ของเราครับก็คือเข้าไปกดไลค์แชร์เพราะทุกครั้งคือเราเข้าไปไลค์แชร์ในเฟซอยู่แล้วเฟซตลอดอยู่แล้วแล้วก็คือได้มาเป็นที่ได้มาติดเป็นหนึ่งผู้โชคดีก็คือได้เข้ามาติดเป็นผู้ชมดีครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่ขึ้นผมจะบอกว่าการที่ขึ้นมาบนเรือแทนเรสเตอร์เนี่ยปกติจะออกทริป5 วันมันเป็นเรือที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือ5 วันนี้ก็จะประมาณแบบเกือบแสนครับเพราะว่าปกติเรือปกติก็จะเป็นเรือธรรมดาเรือแบบที่เราเห็นเรือดำน้ำธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเรือแบบลักชัวรี่5 ดาวเฉพาะดำน้ำนะครับครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ไม่ต้องไปอ้อนI'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. You blow my whistle, baby.ชื่อการ์ดค่ะการ์ดนุครับการ์ดกับนุนะคะผู้โชคดีของเรา2 คนนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างที่ได้มีโอกาสมาร่วมทริปนี้กับพวกเราตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากค่ะนะคะเตรียมตัวอะไรกันมาก่อนบ้างไหมคะก็เตรียมตัวเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าต้องแน่นใช่ไหมถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ฟิตหุ่นมาหรือเปล่าคะคุณนุอ๋อไม่ไม่ได้นะคะเราต้องถอดเสื้อเพราะว่าเรารายการนี้เราคอนเซ็ปต์เราคือต้องถอดเสื้อผ้าเราต้องถอดเสื้อเพื่อเป็นการโชว์ความเซ็กซี่ของหุ่นเราแล้วลงไปเล่นน้ำกันพร้อมเปล่าพร้อมค่ะทำไมถึงชอบรายการนี้คะบอกก่อนดีกว่าก็เป็นรายการท่องเที่ยวที่ผมชอบเลยแล้วก็คือแบบแอบมีเซ็กซี่แบบว่าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วชอบดูแล้วดูเทปที่มึงไปออกเปล่าก็เคยดูนะครับบอกหน่อยสิคะว่าชอบอะไรในตัวอุ้มบ้างนี่ชอบความน่ารักของพี่อุ้มค่ะขอบเวอร์พูดในบรรยากาศดูดีนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันนะคะอยากดำน้ำไหมคะวันนี้ค่ะอยากแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบว่าสกิลบ้าไดฟิ่งกันเนาะอาจจะเป็นแค่แบบสโนว์คลิ่งดูปะการังนั่นนี่อะไรอย่างนี้เคยเกาะมาเกาะราชาไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยมาครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมคะตื่นเต้นเนาะค่ะนิดนึงเป็นนิดนึงน้ำทะเลใสมากสวยมากรับรองว่าวันนี้ฟินกลับมาโรงแรมเลยแต่ก็เป็นเหมือนโรงแรมเคลื่อนที่ด้วยมันเป็นเหมือน
ประสบการณ์ที่ถ้าเกิดสมมติอย่างเป็นครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่น่าจดจำมาเหมือนกันไม่เคยเหมือนกันค่ะนี่เราไม่ขึ้นเรือแบบธรรมดานะคะเราขึ้นเรือแบบไฮโซไม่ต้องไม่มีเบ็ดหรอครับอะไรคะไม่มีเบ็ดหรอครับไม่มีค่ะไว้ตกปลาไม่ตกไม่ต้องตกใช่ไหมอันนี้เรามีปลาเสิร์ฟมาให้เลยใช่ไหมเออก็มีคนเอาอาหารมาเสิร์ฟหิวกันบ้างหรือยังอ่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ว่ายน้ำเยอะเรียบร้อยแล้วจัดการสั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะรู้ว่าต้องที่มาแล้วคงจะเหนื่อยเดี๋ยวก็รีแลกซ์กันสักพักนะคะเราเดี๋ยวอาหารลงมาทานกันหนึ่งสองสามนี่แหละชีวิตลิฟต์เนี่ยนี่แหละชีวิตลิฟต์อีกนับเอ๊ขอบคุณค่ะ